เพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วครับถึงแม้ว่าพอแถลงนโยบายเสร็จรัฐบาลก็จะเริ่มเดินหน้าทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ตามแต่หลายคนก็มองนะครับว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนจากนโยบายนี่แหละเพราะนโยบายเป็นตัวกำหนดทิศทางถูกไหมใช่ใช่แล้วหลากหลายนโยบายคราวนี้เหมือนกับไม่ได้เจาะจงเหมือนกับว่าเขียนชัดๆเท่าไหร่นะคุณเฟิร์นเหมือนกับบางคำอย่างเงี้ยเลี่ยงที่จะไม่ใช้เหมือนเลี่ยงบาลีคือเขียนแค่คลุมๆกว้างๆเอาไว้ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดจะเอาอะไรที่อยู่ใต้ดินค่ะจะเอาใต้ดินขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้พูดตรงๆว่า entertainment complex อะไรอย่างเงี้ยคือพอไปอ่านเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้แหละว่าน่าจะหมายถึงการผลักดันกฎหมาย entertainment complex แต่ไม่ได้ใช้คำนี้ที่พ่วงกับคาสิโนถ้าก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดเราได้ฟังรัฐบาลพูดถึงมาตลอดเนี่ยนะคะแล้วคุณทักษิณก็ยังไปพูดในงานแสดงวิสัยทัศน์ด้วยทีนี้พอลงลึกไปดูในนโยบายที่เขียนในคำแถลงการไม่มีเขียนคำว่าคาสิโนหรือ entertainment complex แบบชัดๆเลยไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นเพียงแต่พูดกว้างๆว่าอะไรที่มันอาจจะผิดกฎหมายอยู่หรือว่าอยู่ใต้ดินอยู่เศรษฐกิจเราสามารถนำขึ้นมาสร้างประโยชน์ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคนไปถามคุณอนุทินด้วยนะเพราะเอาอย่าลืมนะคุณอนุทินพรรคร่วมเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องกัญชามาก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมว่าตกลงแล้วความเห็นเนี่ยอาจจะเคยขัดแย้งกันมาก่อนเพราะตอนแรกคุณเศรษฐาบอกว่าจะให้เอากัญชาไม่ต้องเอากลับมาเป็นยาเสพติดแล้วตอนแรกใช่ไหมตอนแรกเนี่ยจะกลับไปเป็นยาเสพติดทีนี้ตอนหลังก็เปลี่ยนไม่ต้องแล้วพอคุยกับทางภูมิใจไทยแล้วไม่ต้องกลับเป็นยาเสพติดแต่จะออกเป็นพรบแทนในการมาควบคุมทีนี้เรื่องของ entertainment complex หรือว่าคาสิโนเนี่ยท่าทีของภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เขาก็คัดค้านนะไม่เห็นด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละอีกปมนึงหรือเปล่าแล้วพอเขียนนโยบายแบบนี้เนี่ยเหมือนจะไปต่อถูกไหมค่ะเหมือนจะมี entertainment complex วันนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ถูกถามถึงเรื่องการพยายามผลักดันสถานบันเทิงครบวงจรโดยรัฐบาลคุณแพทองธารหรือ Entertainment Complex เนี่ยตกลงแล้วภูมิใจไทยมีจุดยืนยังไงอ่ะหนุนไหมนะฮะเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยวันนี้คุณอนุทินบอกเห็นด้วยอยู่แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมาย Entertainment Complex จะต้องมีการแก้ไขและสุดท้ายก็ต้องไปดูว่าจะทำยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยมันติดปัญหาเรื่องโซนนิ่งอยู่เท่านั้นเองฮะก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่อง entertainment complex เนี่ยถ้ามันก็จะต้องมีการแก้ไขถามว่าเห็นด้วยไหมที่พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมที่ต้องมีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชักจูงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสร้างรายได้สร้างงานที่สำคัญที่สุดสร้างงานนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดการจ้างงานการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้ต่างๆที่ใช้คนไทยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับในเรื่องของโซนนิ่งยังอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องโซนนิ่งอยู่นั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องโซนนิ่งคือถามย้ำว่าถ้าหากเงื่อนไขโอเคล่ะก็แปลว่าภูมิใจไทยสนับสนุนใช่ไหมคุณอนุทินก็เน้นย้ำนะครับว่าการร่วมรัฐบาลที่ตอนนี้มีพรรคร่วมอยู่ 5-6 พรรคเนี่ยกติกามารยาทเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วหากเราไม่สนับสนุนล่ะพอถึงตานโยบายเราฝั่งโน้นเขาไม่สนับสนุนบ้างสุดท้ายประชาชนประเทศชาติจะได้อะไรค่ะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนแต่ทุกอย่างก็ต้องถูกต้องตามคันลองคลองธรรมด้วยไม่ผิดศีลธรรมต้องเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อส่วนรวมยืนยันว่าถามกี่ทีตนก็ตอบแบบนี้แหละทีนี้ที่คุณอนุทินดูเหมือนจะมีท่าทีถอยๆนะก็น่าสังเกตว่าเป็นเพราะว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ของทางภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดท่าทีของภูมิใจไทยไม่เอาด้วยกับ entertainment complex เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาด้วยกัญชาขึ้นมานี่ก็จะไม่ได้เลยนะมันก็จะต้องมีการตกลงกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปฟังอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะที่ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานดินเนอร์ทอล์กเมื่อวันที่22สิงหาคม2567ท่านผู้ชมน่าจะจำได้คุณทักษิณก็พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจใต้ดินเหมือนกันนะคือมีมุมนึงเนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าจริงๆนโยบาย Entertainment Complex หรือว่าเศรษฐกิจใต้ดินเคยคิดเอาไว้ว่าอยากทำนะแต่ว่าโดนค้านแล้วคนก็เชียร์เยอะด้วยให้ทำนโยบายนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้เนี่ยพื้นที่ที่เป็นคาสิโนจริงๆอ่ะมันมีไม่ถึง 10% เลยแต่มีในส่วนอื่นๆเนี่ยน้อยมาก
อย่างเช่นสวนสนุกโรงแรมแล้วแต่ละแห่งก็ต้องลงทุนเป็นแสนล้านอย่างในพื้นที่กทม.หรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินในวันนี้เนี่ยคนไทยขาดทุนนะให้กับพนันออนไลน์แล้วก็มียอดฝาก3ล้านล้านต่อปีแล้วคนไทยขาดทุนประมาณ 500,000 ล้านนี่ถ้าเกิดไปเก็บภาษีได้ประมาณ 30% ก็คือประมาณ 30,000 ล้านบาทเราก็เอาภาษีเนี้ยส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศจ้างคุณครูเก่งๆมาสอนนักเรียนในประเทศก็ได้นี่ก็เป็นแนวคิดของอดีตนายกทักษิณทีนี้ถ้าเกิดเราลงไปเทียบรายละเอียดในคำแถลงนโยบายเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูอ่ะลองไปดูคำแถลงนโยบายนะคะในนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่4ระบุเอาไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเอาเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้แหละก็คาดหมายว่าน่าจะหมายถึงการผลักดันโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยรวมไปถึงคาสิโนแต่มันมีจุดที่น่าสังเกตอย่างที่เราเกริ่นกับท่านผู้ชมไปตอนแรกว่าคือในคำแถลงเนี่ยไม่ได้ระบุลงไปชัดๆว่าคำว่าการนำเงินภาษีนอกระบบแล้วก็การทำเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่พ่วงกับคาสิโนไปด้วยหรือเปล่าไม่มีคำนี้โดยตรงใช่คือวันนี้เฟิร์นก็พยายามสอบถามความเห็นจากแหล่งข่าวหลายท่านนะคะอย่างท่านนึงที่เคยออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างคุณไพศาลพืชมงคลก็บอกว่าประเด็นเรื่องการใช้ถ้อยคำเลี่ยงคำว่าคาสิโนนั้นต้องไปดูในรายละเอียดของร่างพรบ. Entertainment Complex ด้วยว่าเขารวมถึงการสร้างคาสิโนด้วยหรือเปล่าแต่ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าจะทำ Entertainment Complex ต่อไปแล้วพ่วงคาสิโนไปด้วยให้ระวังนะเพราะว่ามันจะไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่สมัยนายกลุงตู่แล้วอะและแน่นอนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนโครงการอะไรก็ตามที่เป็นอบายมุขแล้วคุณไพศาลนี่ถึงขั้นเตือนรัฐบาลเลยนะบอกระวังนะถ้ายังจะดึงดันทำต่อไปเดี๋ยวบรรดานักร้องนี่แหละที่เขาจ้องกันอยู่เนี่ยเขาจะไปร้องกันแล้วโครงการนี้สุดท้ายจะไปต้องไปจบลงที่ศาลรัฐธรรมนูญตัวนายกนี่แหละจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยค่ะคือรัฐบาลเขาหาเสียงมาระยะจนท่านก็รู้แล้วว่าจะทำกันนะครับถึงจะมีการเดินงานล็อกที่กันหมดแล้วว่ามีกี่ที่แปดที่แล้วใครจะได้มั่งเห็นสุดมันคืบหน้าไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับค่ะแล้วก็มีเงินใต้โต๊ะใต้เบื้องใต้โต๊ะใต้ดินกันนี่นะครับทีนี้มันจะเลิกก็ไม่ใช่ง่ายค่ะนี่จะเดินไปก็จะขัดยุทธศาสตร์ชาตินะครับค่ะนี่จะใช้ถ้อยคำยังไงทีนี้ถ้าถ้อยคำไม่สำคัญหรอกสำคัญมันมีบ่อนการพนันหรือเปล่าถ้ามีก็โดนเลยคือในมุมของคุณไพศาลมองว่าถ้ามีเรื่องบ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็ไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไงฮะอีกด้านนึงเนี่ยไปฟังฝ่ายค้านกันบ้างวันนี้ฝนก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณโรมเนี่ยคุณโรมบอกว่าโอ้โหนี่ตอนนี้กำลังเตรียมทำข้อมูลอยู่เลยเพราะเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายในการแถลงนโยบายของนายกด้วยนะคะคุณรังสิมันต์โรมก็ตั้งข้อสังเกตถึงคำแถลงเหมือนกันบอกว่าถ้าไปดูคำแถลงฉบับเต็มมีการพูดถึงเรื่อง Entertainment Complex แต่ว่าไม่ได้ขยายความมากเท่าไหร่คือหมายความว่าคือคุณโรมเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนกับว่าเอสรัฐเนี่ยตั้งใจไม่พูดอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนหรือเปล่าเรื่องคาสิโนเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคาสิโนเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายนี้ที่จะผลักดันและสร้างเม็ดเงินแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่ตอนนี้กฎหมายของไทยยังไม่อนุญาตให้ทำได้คือใน Entertainment Complex เนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนใช่ไหมมีโรงแรมมีสระว่ายน้ำมีศูนย์การค้ากฎหมายไม่ได้ห้ามอยู่แล้วถ้าจะไปลงทุนทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่บ่อนมันทำได้หมดอ่ะแต่ไม่พูดตรงๆไม่พูดตรงๆทำไมถึงไม่ลงรายละเอียดไปในคำแถลงไปเลยล่ะว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยจะทำรูปแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นคุณโลมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยกังวลหรือเปล่าว่ามันสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายหรือโอกาสในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นหลักฐานยืนยันยังไงเดี๋ยวจะโดนนักร้องอีกหรือเปล่าอย่างนี้เหรอก็กันไว้ก่อนอย่างนี้ก็เลยเขียนกว้างๆไว้ก่อนเขียนกว้างๆไว้ก่อนค่ะลองฟังดูค่ะมันหมายความว่าในกรณีนี้นะครับรัฐบาลก็เลี่ยงที่จะไม่พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับกับประชาชนคือที่ผ่านมาถ้าเราดูสังเกตนะครับของรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามใช้คำว่า entertainment complex นะครับเขาพยายามที่จะบอกกับสังคมว่า entertainment complex เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคาสิโนเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราคิดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ
มันมีอะไรบ้างในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถทำได้นะครับเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำโรงแรมนะครับการมีในเรื่องของสถานที่จัดแสดงสินค้านะครับหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับการพนันหรือคาสิโนเนี่ยทุกอย่างมันก็สามารถทำได้ในปัจจุบันในกฎหมายปัจจุบันในตอนนี้แต่มันมีอยู่อย่างเดียวที่มันทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของคาสิโนค่ะและการถัดมาทำไมมันถึงต้องเน้นในเรื่องของคาสิโนเพราะว่าคาสิโนเนี่ยนะครับมันคือแหล่งรายได้สำคัญนะครับของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในหลายๆที่นะครับผมก็เชื่อว่าแหล่งรายได้หลักที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของคาสิโนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยคาสิโนมันจึงเป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับประเด็นก็คือว่าการไม่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้มันก็เหมือนกับรัฐบาลเองก็ผมเดานะครับก็คงกังวลว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับและมันอาจจะทำให้การตั้งคาสิโนในประเทศไทยหรือการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากภาคส่วนนี่ก็เป็นประเด็นที่คุณโรมองว่ารัฐบาลอาจจะกังวลในเรื่องนี้เลยเลือกที่จะเขียนกว้างๆเอาไว้ก่อนนะคะแต่ในมุมนึงเนี่ยคุณโรมก็มองว่าถ้าจริงใจเนี่ยก็ต้องเขียนลงไปเลยว่าจะทำแล้วทำยังไงบ้างตรงไหนที่มีปัญหาในข้อกฎหมายก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนทีนี้ถามคุณโรมต่อว่าเห็นด้วยไหมที่รัฐบาลเนี่ยบรรจุเอานโยบายเรื่องของเศรษฐกิจใต้ดินเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยคุณโลมบอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คัดค้านอะไรเลยนะเรื่องการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าการทำคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยนะคะแต่คำถามคือว่าในร่างของกฎหมายที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่เนี่ยคุณโรมบอกว่าตีโจทย์แตกหรือเปล่าเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการแก้ไขปัญหาบ่อนผิดกฎหมายที่คนไทยเข้าไปเล่นๆกันเนี่ยคาสิโนเนี่ยคือคุณโรมให้ข้อมูลว่าสมมติว่าถ้าจะมีคนเข้าไปเล่นเนี่ยมันต้องจ่ายค่าเข้าอ่ะประมาณ 4-5,000 บาทแล้วคนที่เข้าไปเล่นตามบ่อนบ่อนวิ่งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคือเขายอมจ่ายหรือเปล่าล่ะถ้าเขาไม่ได้เข้ายอมจ่ายแล้วเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่กลุ่มคนที่มีฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เขาไปเล่นเมืองนอกก็ได้อ๋อมันก็จะไม่ได้แก้ตรงจุดมันก็จะไม่ได้แก้ตรงจุดสิ่งที่เป็นปัญหามันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมก็จะยังอยู่เหมือนเดิมโอเคในแง่ของเม็ดเงินที่จะได้เข้ามาก็อาจจะได้จริงแต่มันจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของบ่อนผิดกฎหมายในบ้านเราได้เหมือนกับหวยใต้ดินทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะมีสลากกินแบ่งอย่างนี้มันก็ยังอยู่แบบนี้และอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการฟอกเงินคือคุณโรมก็มองว่าถ้าเกิดไม่ศึกษาผลดีผลเสียให้รอบคอบแล้วเดี๋ยวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มันมีคาสิโนเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินของพวกทุนสีเทาอ่ะทุนจีนทุนผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องตีโจทย์ให้แตกในเรื่องนี้ด้วยเอาลองฟังอีกช่วงนึงค่ะตัวผมเองไม่ได้คัดค้านเรื่องการมีคาสิโนในประเทศไทยนะครับค่ะผมเองเนี่ยไม่ได้คัดค้านในส่วนของส่วนนี้และก็ไม่ได้คัดค้านว่าจะต้องไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแต่ส่วนที่ผมคัดค้านคือวิธีการส่วนที่ผมคัดค้านก็คือว่าความพยายามในการที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยที่มันอาจจะไม่โปร่งใสความพยายามที่จะทำเรื่องนี้ที่เร็วจนเกินไปโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนหรือมีการทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเพียงพอนะครับผมกำลังจะบอกอะไรผมกำลังจะบอกว่าผมเห็นด้วยว่าธุรกิจพวกนี้มันก็คงจะสร้างภาษีให้กับประชาชนได้นะครับสร้างภาษีให้กับประเทศชาติได้ผมไม่แน่ใจไอ้เรื่องว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าคาสิโนเนี่ยเป็นส่วนหลักอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วถ้ามีการฟอกเงินจากยาเสพติดเราจะทำยังไงนะครับมีคนเอาเงินมาฟอกอะไรพวกนี้อีกนะคุณผีเทาเข้ามาแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตัวนี้จะไม่มีการกินหัวคิวในการตั้งนะครับการเลือกนะครับที่มีถ้าเราไปดูในเนื้อหาพรบเนี่ยการที่กฎหมายนะครับให้ครม.ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าจะเป็นที่ไหนที่จะเป็นสถานที่ในการที่จะตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าครม.อยู่แล้วเนี่ยก็มาเป็นหัวหน้าบอร์ดนโยบายนะครับในการที่จะพิจารณาใบอนุญาตด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะมีกลไกตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างไรคือคุณจะแก้มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่เยอะสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณโรมบอกว่าเดี๋ยวให้รอวันแถลงนโยบายต่อสภาเดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะจัดเต็มอภิปรายเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รอทางฝั่งรัฐบาลชี้แจงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะเนื้อหาของการแถลงนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าโดยรัฐบาลคุณแปรตรงทานชินวัตรนะครับถูกตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันคุณเฟิร์นว่าถ้าสมมติเนี่ยบางคนมองว่าเหมือนกับที่คุณทักษิณเนี่ย
แสดงวิสัยทัศน์ที่เมื่อที่ Nation TV เขาจัด22สิงหาคมที่ผ่านมาน่ะเดี๋ยวทีมงานลองเอานโยบายที่เทียบกันนะระหว่างของคุณทักษิณนะกับของนายกแพทองทานขึ้นมาให้ดูนะคะมันจะเห็นเลยว่าตรงไหนที่เหมือนตรงไหนที่ต่างบ้างมันก็จะมีความสอดคล้องกันอยู่มีทั้งสิ่งที่คุณทักษิณได้พูดในเวทีก็มีแล้วไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นี่ถ้าไล่ดูนะก็จะมีเหมือนอยู่ประมาณ4ข้อหลักๆฝั่งของคุณอิงแพทองทานเนี่ยนะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผลักดันดิจิตอลวอลเล็ตปรับโครงสร้างหนี้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการสร้างรายได้ด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาคือรายละเอียดอาจจะใช้คำพูดไม่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันคือหัวข้อเดียวกันหัวข้อเดียวกันหัวข้อเดียวกันนโยบายไปในทางที่คุณทักษิณเคยพูดคำถามคือแบบนี้ตีความว่าครอบงำได้ไหมตีความว่าครอบงำได้ไหมตีความว่าครอบงำเลยได้ไหมเพราะหลายคนก็บอกว่านักร้องเขาจ้องอยู่นะเขาบอกว่าถ้าเนี่ยการแถลงนโยบายออกมาเหมือนกับที่คุณทักษิณแถลงนโยบายไปแล้วรอบนึงถ้ามันจะก๊อปปี้เหมือนเป๊ะๆอย่างเงี้ยจะถือว่าครอบงำพักไหมนี่ไปได้ไหมบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไปได้เหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นครอบงำหรือเปล่าเขาอาจจะแค่ให้คำปรึกษาหรือว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำมาอยู่แล้ว